ช่วง On The Green ในสัปดาห์นี้ครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สนามบางไทรกันที่คลับครับแล้วก็ตอนนี้นะครับอยู่ที่หลุม49ถ้าท่านผู้ชมจำได้เนี่ยคอร์ส4ของบางไทรกันที่คลับเนี่ยจะเป็นหลุมที่เรียกได้ว่ามีความเนินเยอะอะไรตลอดทางเลยนะฮะรวมทั้งนะครับวันนี้ก็มีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งก็ถามมานะครับเกี่ยวกับเรื่องการเล่นในลายที่เป็นแบบนี้เนี่ยด้านหลังสูงนะแล้วเดี๋ยวก็จะมีด้านหน้าที่สูงอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ลองให้ดูนะสโลปของหลุมนี้เป็นยังไงนะครับนะนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยลองดูนะท่านผู้ชมเนี่ยไหลตลอดเพราะว่านั่นคือลายตรงนี้มันค่อนข้างจะมีความชันระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับยิ่งตรงนี้จะยิ่งชันใหญ่นะครับอันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับว่าทำอย่างไรจะเล่นลูกนี้ให้มันง่ายเพราะว่าสมมติเราจะเซตอัพนะครับหลุมนี้เนี่ยถ้าจะเซตอัพให้ดีเนี่ยลองดูนะถ้าเซตอัพปกติดูนะฮะเราก็จะมีความตัวเอียงเห็นไหมฮะเพราะลูกที่ได้ไปตีไปก็จะพุ่งตีไม่ขึ้นอีกต่างหากนะฮะหรือบางทีตีท็อปด้วยนะครับหรือบางทีตีเสร็จแล้วตัวหลุดลงมาเลยก็มีนะฮะหรือถ้าเกิดเราจะเซตอัพให้น้ำหนักอยู่ด้านนี้อ้าวตัวมาด้านนี้อีกก็มีโอกาสตีเสยแล้วท็อปลูกไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเนี่ยถ้าอยู่เนี้ยตีเนี่ยมันจะไม่ค่อยขึ้นละวันนี้ผมเลยมีดริลอย่างง่ายๆเลยนะครับในการที่จะเซตอัพร่างกายเรานะครับการตีเหมือนเดิมเลยที่ทำให้ท่านผู้ชมนะครับสามารถเซตอัพได้ง่ายแล้วตีได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีการแค่นี้นะครับเซตอัพนะครับให้เรายืนตามปกติเลยนะครับแล้วให้ขาขวาเราดูนะถ้าลายที่มีด้านขวาสูงกว่าเนี่ยด้านหลังสูงกว่าเนี่ยให้ทำอย่างไรนี่เองครับแค่นี้ครับเอาขาขวาไว้ด้านหลังแบบนี้นะฮะสวิงลมดูเห็นไหมฮะสังเกตว่าเราจะสามารถตีไปกับระนาบของสโลปได้ง่ายขึ้นนะครับเราลองมาตีดูนะฮะแล้วสังเกตนะครับว่าบางท่านนะครับก็จะมีการพูดถึงเรื่องไหลว่าอุ๊ยทำไมไหลมันต้องขนานแนวสโลปสิสมมติขนานแนวสโลปจะเป็นอย่างนี้นะตีไปตัวก็จะหลุดอีกนะฮะแต่วิธีการนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเอาให้ไหลเนี่ยขนานกับลายนะครับสามารถเอาขาไว้ด้านหลังแล้วก็สามารถตีไปได้เลยนะฮะสังเกตนะฮะแนวไหลเราจะเป็นไงอย่าไปซีเรียสมันนะฮะเราลองดูก่อนนะครับจับโชคนิดนึงนะครับแบบนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าง่ายๆนะฮะสามารถเข้าบอลได้ดีนะครับถ้าอยากจะตีโด่งเราได้ไหมถ้าลายนี้เราลองเปิดหน้าเหล็กตีดูนะเมื่อกี้จะพุ่งๆหน่อยก็จะโด่งกว่านิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายนะครับสังเกตว่าเข้าบอลเนี่ยไม่หลังลูกแล้วก็ไม่ท็อปลูกด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกลายหนึ่งกันนะครับก็จะเป็นลายที่ด้านหลังไอ้ด้านหน้าเราเนี่ยมีความสูงนะครับมีความชันก็คือเดี๋ยวจะยืนอย่างนี้แทนแล้วปรับกันดูครับแล้วในส่วนของลูกที่ด้านหน้าสูงด้านหลังต่ำแบบนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่านี่นะฮะถ้ายืนไปเนี่ยถ้ายืนตามน้ำหนักปกติมันจะมีตัวเอียงมันด้านหลังเยอะเหมือนกันครับสลับกันก็คือด้านนี้สูงใช่ไหมเอาด้านซ้ายเนี่ยจิกไว้ด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ตีปกติเลยครับสังเกตแนวไหล่ไม่ต้องคิดถึงแล้วเห็นไหมเมื่อก่อนเราอาจจะต้องมีการปรับแนวไหล่ก่อนตอนนี้ไม่ต้องนะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นวิธีการง่ายๆนะครับพูดง่ายๆคือถ้าด้านหน้าสูงให้เอาด้านซ้ายด้านไหนสูงก็ตามเอาด้านเท้าด้านนั้นไว้ด้านหลังอย่างด้านซ้ายสูงก็เอาด้านซ้ายไว้ด้านหลังถ้าด้านหลังสูงเอาด้านขวาไว้ด้านหลังนะครับผมเชื่อว่าวิธีการ2วิธีการนี้ง่ายๆเลยนะครับและนำไปปรับใช้ได้แน่ๆนะครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของช่วง On The Green ในสัปดาห์นี้ครับ